สวัสดีครับพบกับผมโจนะครับวันนี้จะมาดูไพ่ทาโร่ให้กับชาวลัคนาราศีต่างๆในเดือนพฤษภาคม2565นะครับจะใช้ไพ่ Druid Craft Tarot นะครับเดี๋ยวจะสับไพ่แล้วก็จะเริ่มดูกันเลยนะครับเริ่มที่เป็นของชาวราศีมีนดูดวงในเดือนพฤษภาคม2565นะครับการงานได้ไพ่6ดาวแสดงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานจะถูกคลี่คลายและก็จัดการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้มีทางออกที่เหมาะสมนะครับหรืออาจจะมีการได้เดินทางติดต่อธุรกิจไปยังที่ใกล้น้ำนะครับอาจจะเป็นแถวทะเลสาบแม่น้ำลำคลองมีชายทะเลจังหวัดติดทะเลนะครับการเงินเดให้มิดหมายถึงว่าคุณอาจจะไม่ได้ใช้เงินไปเพื่อการฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายหรือสังสรรค์เท่าไหร่นะครับใช้เงินเท่าที่จำเป็นกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะครับความรักได้ไพ่เดอะเดวิลอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะตกอยู่ใต้อิทธิพลของความรักทำให้จริงๆอาจจะยังไม่ได้ทำอะไรอย่างที่ควรจะเป็นเห็นภาพของสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องตั้งสติเปิดใจลุกขึ้นมาดูว่าความรักที่เป็นอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเราตกอยู่ใต้อิทธิพลที่มันควรจะถอนตัวออกมาหรือเปล่านะครับหรือก็ปรับชีวิตตัวเองหรือคู่รักให้มันดีขึ้นใบสุดท้ายสุขภาพ3ถ้วยเป็นไพ่ที่ดีนะครับแสดงว่าเรื่องสุขภาพก็ไม่น่าเป็นห่วงแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจนะครับก็จะขอจบคลิปของชาวราศีมีนเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ